ประเทศแอลจีเรียหรือชื่อยังเป็นทางการสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรียมีประชากรทั้งสิ้น 44,700,000 คนเป็นอันดับที่32ของโลกกลุ่มเชื้อชาติเป็นชาวอาหรับ 75% เป็นชนชาวเบอร์เบอร์ 25% ภาษาที่ใช้คือภาษาอาหรับภาษาเบอร์เบอร์ศาสนาประชาชาติคือศาสนาอิสลามนิกายซุนนีเมืองหลวงของประเทศแอลจีเรียชื่อแอลเจียหรือแอลจาเซียการปกครองแบบสาธารณรัฐมีประธานาธิบดีเป็นประมุขของรัฐและมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาลประวัติความเป็นมาของประเทศแอลจีเรียประชากรที่เข้ามาตั้งดินฐานอยู่ในแอลจีเรียรุ่นแรกสุดเท่าที่นักประวัติศาสตร์พบหลักฐานก็คือบรรพบุรุษของชาวเบอร์เบอร์ปัจจุบันหลังจากนั้นก็มีคนอีกหลายกลุ่มเดินทางเข้ามาคือชาวฟินิเซียโรมันแวนดันและชาวอาหรับต่อมาตุรกีเข้ามาปกครองแอลจีเรียตั้งแต่คริสตศักราช1518ถึงคริสตศักราช1830แล้วฝรั่งเศสก็เข้ามาปกครองแอลจีเรียแทนตุรกีแอลจีเรียสมัยตกอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสมีชาวยุโรปจำนวนมหาศาลอพยพหลั่งไหลเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่วัฒนธรรมฝรั่งเศสแผ่หลายตลอดทั่วแอลจีเรียแต่เรื่องเหล่านี้มิได้เป็นอุปสรรคต่อกระบวนการของชาวอาหรับในแอลจีเรียให้เลือกล้มกันทำสงครามกองโจรต่อสู้กับฝรั่งเศสอย่างต่อเนื่องในที่สุดฝรั่งเศสยอมถอนตัวออกจากแอลจีเรียประธานาธิบดีเดอโกรแห่งฝรั่งเศสยอมตกลงยุติสงครามแอลจีเรียได้อิสรภาพปกครองตนเองในวันที่5กรกฎาคมคริสตศักราช1962ชาวยุโรปนับล้านคนเดินทางออกจากแอลจีเรียนายอาเมดเบลเบลล่าเป็นผู้นำของแอลจีเรียในช่วงคริสตศักราช1962ถึงคริสตศักราช1965และถูกคณะทหารโค่นล้มแล้วคณะปฏิวัติแต่งตั้งพันเอกฮูวาริบอมเมเดียนเน่เป็นผู้นำประเทศแทนในปีคริสตศักราช1967ประเทศแอลจีเรียประกาศสงครามกับอิสราเอลตัดความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกาและเข้าไปผูกพันทางทหารและการเมืองกับอดีตสหภาพโซเวียตการก่อการจลาจลของประชาชนในปีคริสตศักราช1988เพราะปัญหายุ่งยากทางเศรษฐกิจทำให้ประชาชนถูกรัฐบาลปราบปรามเสียชีวิตไป500คนในปีคริสตศักราช1989แอลจีเรียจึงหันไปใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งอนุญาตให้มีระบบการเมืองหลายพรรคและให้การค้ำประกันสิทธิและเสรีภาพของชาวแอลจีเรียประเทศแองโกลาหรือชื่อยังเป็นทางการสาธารณรัฐประชาชนแองโกลามีประชากรทั้งสิ้น 31,127,674 คนใหญ่เป็นอันดับ46ของโลกภาษาที่ใช้เป็นภาษาโปรตุเกสคือภาษาราชการนอกนั้นใช้ภาษาบานตูการนับถือศาสนาของชาวแองโกลาศาสนาโรมันคาทอลิก 38% โปรเตสแตนต์ 15% ศาสนาพื้นเมือง 47%เมืองหลวงชื่อเมืองรูอันดามีประธานาธิบดีเป็นประมุขของรัฐประวัติความเป็นมาของประเทศแองโกลาประมาณช่วงต้นคริสตศตวรรษจนถึงคริสตศตวรรษที่1500ชาวบันตูค่อยๆขยายตัวโยกย้ายเข้ามาอยู่ทั่วดินแดนแองโกลาโปรตุเกสเดินทางมาถึงแองโกลาในปีคริสตศักราช1583และเขาเป็นพันธมิตรกับราชอาณาจักรบาคองโกทางเหนือของแองโกลาและโปรตุเกสดำเนินการค้าทาสที่นั่นการเอาแองโกลาเป็นอาณานิคมของโปรตุเกสยังไม่เริ่มต้นในขณะนั้นจนกว่าจะถึงศตวรรษที่20เมื่อชาวโปรตุเกสจำนวน 400,000 คนเดินทางเข้ามาตั้งถิ่นฐานสงครามกองโจรต่อต้านโปรตุเกสเริ่มต้นในปีคริสตศักราช1961เรื่อยมาจนถึงปีคริสตศักราช1974โปรตุเกสยิงให้อิสระต่อแองโกลาหลังจากได้รับอิสรภาพจากโปรตุเกสแล้วแองโกลามีปัญหาความขัดแย้งภายในประเทศการสู้รบรุนแรงระหว่างกลุ่มแนวหน้าแห่งชาติซึ่งมีฐานปฏิบัติการอยู่ในซาอีกับกลุ่มกระบวนการประชาชนซึ่งมีโซเวียตหนุนหลังกับกลุ่มสหภาพแห่งชาติซึ่งมีสหรัฐอเมริกาและแอฟริกาใต้ให้การช่วยเหลือสนับสนุนทำให้ชาวแองโกลาเสียชีวิตนับพันชีวิต
คนข่าวต่างพากันเดินทางออกไปจากประเทศเศรษฐกิจของแองโกลาพังพินาศของทหารคิวบาและการช่วยเหลือจากโซเวียตช่วยให้กลุ่มขบวนการประชาชนมีชัยชนะในสงครามกลางเมืองครั้งนี้โจนาสวิมปี้ผู้นำของกลุ่มสหภาพแห่งชาติเดินทางไปยังสหรัฐในปีคริสตศักราช1986และได้รับการต้อนรับอย่างดีจากรัฐบาลเรแกนในเดือนธันวาคมคริสตศักราช1988มีการลงนามในข้อตกลงระหว่างแองโกลาคิวบาและแอฟริกาใต้เรื่องกำหนดเวลาถอนทหารคิวบาออกจากแองโกลากับเรื่องอิสรภาพของนามิเบียคิวบาถอนทหารออกจากแองโกลาหมดสิ้นในวันที่25พฤษภาคมคริสตศักราช1991สงคราม16ปีในแองโกลายุติในวันที่1พฤษภาคมคริสตศักราช1991เมื่อผู้นำของรัฐบาลแองโกลาลงนามในสัญญาสันติภาพว่าจะพาประเทศชาติไปสู่ประชาธิปไตย